ความนิยมของผักหวานคนที่เขามาที่นี่เขามากินกันเยอะแค่ไหนฮะใครจะมากินผักหวานน่ะจะต้องแวะมาที่บ้านหมอครับครับเพราะจะมีหลากหลายเกี่ยวกับผักหวานทั้งหมดเรื่องอาหารแล้วบางทีก็คนเอาไปเพาะเม็ดเอาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยมาถึงที่แล้วมาถึงที่นี่เลยครับครับผมเมนูแนะนำถ้ามาครัวผักหวานต้องกินอะไรครับยำกรอบครับยำกรอบครับยำผักหวานทอดกรอบครับแกงเลียงครับทอดมันผัดน้ำมันหอยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยโอ้ก๋วยเตี๋ยวคือปกติก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะใส่ผักบุ้งผักนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผักหวานก๋วยเตี๋ยวผักหวานน่าสนใจมากครับผักหวานมันต้องอารมณ์เหมือนแบบตำลึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับอร่อยกว่าอร่อยกว่าอุ้ยโอ้ยน่ากินมากทุกอย่างคือผักหวานทั้งหมดเลยก็แน่นอนสิครับมาครัวผักหวานก็ต้องมากินผักหวานใช่นะครับตอนนี้คือผักหวานกระแทกหน้าผมมากครับเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ผมเห็นเลยคนมากินก๋วยเตี๋ยวเยอะมากอุ้ยคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับเขาใช้แบบผักบุ้งอ่ะเป็นแบบส่วนผสมหลักถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้แต่ที่นี่เป็นผักหวานนะครับทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้ปรุงเลยนะครับเรากินกันแบบออริจินอลไปครับอร่อยเข้มข้นเลยอ่ะครับผมสูตรของการทำก๋วยเตี๋ยวเรือให้อร่อยคืออะไรจ๊ะน้ำซุปครับน้ำซุปเราเครื่องปรุงเราเคี่ยวนานนะเคี่ยวน้ำกระดูนานแค่ไหนสามสี่ชั่วโมงอ่ะสามสี่ชั่วโมงครับโอ้แสดงว่าถ้าเกิดว่าขาย8โมงต้องเคี่ยวเนี่ยตีสี่ใช่ฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือผักหวานครับพี่คือผมกินเข้าไปเนี่ยมันกรุบกรุบทำให้มันก๋วยเตี๋ยวแบบอุ้ยชูรสชาติลงตัวมากเลยครับอร่อยมากเลยครับแล้วหมูนุ่มมากด้วยนะครับที่สำคัญมาต่อกันดีกว่าครับเมนูนี้ผักหวานผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับผมปึ๊บลุยเลยครับน่าจะเป็นเมนูที่ชูเป็นชูเลยครับชูผักหวานที่สุดแล้วครับผมผักหวานน้ำมันหอยกลมกล่อมมากครับมีความเค็มปลาแรมปลาแรมแล้วก็ตัดด้วยความหวานของผักหวานเคี้ยวไปโดนกระเทียมเจียวมันฟูขึ้นมากุ้งปังกุ้งปังกุ้งปังอร่อยมากครับขอบคุณครับต่อพี่อร่อยต่อไปนะครับเป็นยำผักหวานทอดกรอบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบเมนูที่ต้องสั่งแน่เลยอ่ะครับโต๊ะมาจะต้องสั่งอันนี้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนยำผักกุ้งกรอบแต่บ้านเราเนี่ยมีผักหวานผักหวานเราใช้ผักหวานยำผักหวานกรอบครับผมผมขออนุญาตชิมนะครับไปครับเป็นไงครับกรอบดีไหมกรอบผักหวานมันกรอบมากเลยครับแล้วก็ตัวน้ำยำเนี่ยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของที่ร้านเลยครับเอกลักษณ์ฮะน้ำยำที่เราทำเนี่ยมันจะเป็น3รสครับจะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานครับถ้าใครชอบเผ็ดก็คือใส่พริกมากหน่อยครับแต่ถ้าใครไม่เผ็ดชอบเปรี้ยวก็เติมได้แต่จริงๆเป็นรสมาตรฐานที่ทุกคนชื่นชอบทักสักทีนึงนะครับพี่นี่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่สระบุรีนะครับอย่าลืมแวะมาที่ครัวผักหวานนะครับทุกคนครับเป็นไงอันนี้ก็จะเบส